สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยอยู่กับพี่เปียกชดาคุณเปียกชดาทิพย์ฮะสวัสดีฮะอยากให้กล่าวถึงงานซอนต้าคลับกรุงเทพ11วันนี้นิดหนึ่งค่ะอ๋อค่ะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของท่านนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ11นะคะในค่ำคืนวันนี้นะคะวันที่6มิถุนายน2565สโมสรซอนต้ากรุงเทพ11ได้จัดงาน Thank You and Charity นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการของซอนต้าไทยแลนด์และนายกธนพรดรธนพรฟักเขียวผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมโทษค่ะนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ11นะคะท่านเป็นวาระที่ท่านต้องอำลาตำแหน่งนะคะจะมีการต้อนรับนายกท่านใหม่นะคะคือ incoming president คือซอนเชียนธัญรัตน์ค่ะสาธิชาติศักดิ์นะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะส่วนมากเนี่ยงานซอนต้าเนี่ยทำกิจกรรมอะไรสังคมบ้างครับกิจกรรมของซอนต้านะคะจริงๆเรามีแนวความคิดในการยกระดับของสตรีเพิ่มพลังของสตรีนะคะในทุกรูปแบบค่ะเขาเรียกว่าEmpowering Women through Service and Advocacy ค่ะได้ว่าสุดยอดมากเลยอยากให้พี่เปียกเนี่ยฝากช่องทางการติดตาม Facebook หรือ Instagram ของพี่เปียกได้เลยค่ะอ๋อค่ะความจริงสโมสรเราก็มี Facebook ได้เลยได้เลยความจริงสามารถไปเซิร์ชได้จริงๆนะของสโมสรซอนต้ากรุงเทพ11ค่ะได้เลยค่ะอย่าเป็นส่วนตัวเลยเพื่อเป็นพับลิกนะคะได้ขอบคุณพี่เปียกขอบคุณคุณโนอาห์มากค่ะบ๊ายบาย